เมื่อวานนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เพราะว่าถือเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับทีนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของไทม์ไลน์อยู่พอสมควรเบื้องต้นเนี่ยจากการที่ทางสื่อมวลชนได้มีการเรียบเรียงข้อมูลว่าท่านไปไหนมาไหนทำอะไรบ้างในช่วงก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลออกมาเป็นไทม์ไลน์ออกมาแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนักขณะที่ล่าสุดครับก็มีประเด็นจากมาดามเดียที่ออกมากระทุ้งเรื่องนี้นะครับบอกว่าอยากจะให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยได้เปิดเผยทำลายอย่างละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบครับคุณผู้ชมครับถือว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกแน่นอนที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ยอมรับว่ามีไข้สูง 38-39 องศาแล้วก็จากนั้นก็เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็เข้ารับการตรวจเชื้อทีนี้จากการตรวจเนี่ยผลออกมาปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับนายศักดิ์สยามได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยเข็มแรกอันนี้แน่นอนขณะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ถกเถียงกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยคุณศักดิ์สยามฉีดวัคซีนไปกี่เข็มกันแน่แต่ที่เราเห็นผ่านสื่อผ่านหน้าจอทีวีในเข็มแรกฉีดไปแล้วแน่นอนทีนี้ไปเช็คเพิ่มเติมมีกำหนดต้องครบฉีดวัคซีนเข็มที่2เมื่อวานนี้ฮะแต่ว่าก็มาพบว่าติดเชื้อซะก่อนนะครับนอกจากนี้ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีทีมงานของคุณศักดิ์สยามทั้งนายตำรวจที่ติดตามเลขาติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยรวม3รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีก10คนตอนนี้ทุกคนกักตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะครับขณะเดียวกันพอชื่อของคุณศักดิ์สยามเป็นที่ชัดเจนว่าติดเชื้อย้อนไปก่อนหน้านี้1วันทำบุญใหญ่วันครบรอบก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาไปมีภาพนี้ปรากฏออกมาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่วันนั้นเนี่ยนั่งใกล้กับคุณศักดิ์สยามไม่แปลกที่นั่งใกล้กันแต่ที่แปลกคือไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยฮะเห็นภาพไม่ได้สวมแมสวันนั้นเป็นภาพออกมาใช่นั่งติดกันเลยแล้วคุณเนวินไม่สวมขออภัยฮะหัวหน้าพรรคคุณอนุทินคุณอนุทินไม่สวมหน้ากากอนามัยหลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเอกัดตกหรือเปล่านะฮะทีนี้ได้รับการชี้แจงอย่างนี้ครับจากนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าตลอดทั้งงานเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยใส่แมสตลอดครับมีเพียงแค่ตอนหายใจไม่ค่อยออกอาจจะอึดอัดหรือยังไงไม่ทราบดื่มน้ำทานข้าวก็เลยดึงหน้ากากถอดหน้ากากออกมาซึ่งยืนยันบอกว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็ก่อนถอดหน้ากากเนี่ยก็ได้สังเกตคนรอบข้างว่ามีการใส่หน้ากากกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องการให้ถอดหน้ากากพร้อมกันฮะนี่คือคำชี้แจงจากเลขาคุณอนุทินนะครับแล้วก็ย้ำว่าคุณอนุทินเนี่ยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและก็ล่าสุดคุณอนุทินก็ไปตรวจโควิด-19แล้วแล้วผลออกมาเนี่ยก็คือไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าก็ต้องกักตัวทำงานอยู่ที่บ้านเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมโรคนะครับขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศให้ส.ส.ทุกคนต้องกักตัวครับเมื่อวานนี้ก็เลยงดประชุมรัฐสภาไปสำหรับส.ส.ของภูมิใจไทยนะครับรวมไปถึงให้ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมงานในวันครบรอบก่อตั้งพรรคเนี่ยไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะฮะตอนนี้ใครที่เกี่ยวข้องใครที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยก็ต้องกักตัวแล้วก็ทำการตรวจสอบนะฮะตรวจหาเชื้อตามๆกันไปขณะที่อีกด้านหนึ่งครับที่ Facebook ลุงเนวินนี่ฮะผลการตรวจโควิด-19 ของนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับระบุว่าไม่พบเชื้อนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าปลอดเชื้อลุงเนวินตรวจแล้วครับผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิดขอบคุณทุกท่านที่สอบถามมาด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจกันและกันขณะที่นายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์นะไม่แตกต่างไปจากพี่น้องประชาชนคนไทยณตอนนี้เลยสำหรับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ติดเชื้อแล้วก็ต้องมีการลาประชุมกันไม่ว่าจะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วต้องกักตัวจนต้องเปลี่ยนการประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์แทนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับโดยในส่วนของกิจกรรมก่อนการประชุมเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกไปครับให้กลับไปทำงานที่บ้านกันส่วนท่านนายกเองเนี่ยก็ทำการตรวจหาเชื้อเมื่อวานไปสวอบเทสนะครับแล้วก็ไม่พบเชื้อพลเอกประยุทธ์ท่านก็ระบุว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วฮะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเข้มข้นกับมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดรวมไปถึงมาตรการในการรักษาด้วยโดยยืนยันว่าในขณะนี้ทุกอย่างยังรับได้อยู่ครับก็ทุกอย่างเรายังคงรับได้อยู่ในขณะนี้ยืนยันนะครับขณะเดียวกันผมได้สั่งการให้มีการเตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยได้ให้กทม.ร่วมกับสุขภาพไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ในการทำโรงพยาบาลสนามในกรณีที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดจำนวนมากนะครับไว้ให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วหากไม่เพียงพอก็ให้กระทรวงกลาโหมได้จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับทีนี้ย้อนไปดูประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าไทม์ไลน์ที่ออกมาเบื้องต้นเป็นไทม์ไลน์ที่มาจากสื่อมวลชนเนี่ยไปติดตามดูว่าหมายงานของท่านก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่ไหนอย่างไรมีกำหนดการอะไรอย่างไรแล้วก็รวบรวมมาแต่ว่ามันมีบางช่วงบางตอนบางวันที่ไม่ทราบข้อมูลจริงๆไม่มีรายละเอียดจริงๆนะครับยังไม่เห็นว่าไทม์ไลน์อย่างเป็นทางการจะออกมาแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรด้านหนึ่งคือโซเชียลมีเดียเรียกร้องครับให้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของท่านรัฐมนตรีให้เหมือนกับผู้ติดเชื้อรายอื่นๆโดยเฉพาะท่านนี้ครับนางสาววธัญญาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียฮะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่ล่าสุดเนี่ยได้โพสต์ Facebook แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าในฐานะผู้แทนประชาชนและเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารประเทศการแสดงตนเป็นตัวอย่างโดยการเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียดถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายและจิตสำนึกต่อประชาชนขณะเดียวกันนะครับไทม์ไลน์การทำงานของคุณศักดิ์สยามเนี่ยปรากฏเมื่อวานนี้ช่วงค่ำโดยพบว่ามีหมายงานข่าวต่างๆที่ไปตามสถานที่ต่างๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามีการรวบรวมมาแต่ว่ามีบางช่วงบางวันอย่างเช่น27และ28มีนาคมวันที่2และวันที่5เมษายนช่วงนี้ครับที่ไม่พบข้อมูลซึ่งถูกระบุว่าเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของท่านนะครับซึ่งตรงนี้ต้องให้ทางคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลออกมาด้วยตนเองเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาติดตามกันว่าไทม์ไลน์ที่เป็นทางการเนี่ยจะออกมาอย่างไรเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะไทม์ไลน์จะได้รู้ว่าก่อนที่จะพบว่าติดเชื้อเนี่ยไปที่ไหนอย่างไรใครสัมผัสใกล้ชิดบ้างนะครับ